ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชูครัวค่ะคนนี้เป็นพี่ทีฟนะคะยินดีครับยินดีวันนี้นี่นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะคะศิลปินนะคะที่ได้ร่วมงานกับท้าวจักรวาลในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนแรกที่จักรวาลได้เชิญนะคะถ้าจะพูดถึงเรื่องของความภูมิใจภาคภูมิใจมันคงจะเป็นเรื่องที่ไม่พูดไม่ได้เพราะว่าขอให้เรานึกไว้เลยว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ศิลปินร่วมกัน2คนโดยท่านศิลปินชั้นเยี่ยม คือพี่เรียกน้องมาให้ช่วยมันก็เลยเป็นความงดงามที่เรียกว่าเป็นเกียรติเป็นเกียรติที่เขาคงเห็นแล้วว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ช่วยงานเขาได้เราก็เลยไม่ได้ปฏิเสธอะไรตอนที่อาจารย์บอกว่าเนี่ยจะต้องมีการทำงานร่วมกันนะเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าคือปกติในศิลปินก็จะมีความเป็นตัวตนของตนเองถูกไหมคะแต่ครั้งนี้เนี่ยก็คืองานของที่เขียนมาปั๊บต้องมีการวาดเพ้นท์ทับด้วยใช่ใช่ก็คงจะคุยในรายละเอียดหน่อยค่ะเราอย่าลืมว่าในวาระที่ยิ่งใหญ่ที่เราสูญเสียสิ่งที่เป็นของสูงของชีวิตเราการได้มีร่วมแสดงงานทางด้านนี้มากมายในช่วงโมเมนต์เนี่ยแต่ทีนี้การแสดงงานครั้งนี้เป็นการแสดงที่ค่อนข้างที่จะงวดขึ้นมาสำหรับศิลปินหลายๆท่านเนี่ยได้แสดงของตนไปเยอะแยะแล้วล่ะแต่การแสดงครั้งนี้เป็นการแสดงที่เอาศิลปินสองท่านที่เหมือนพี่กับน้องมาร่วมกันถามว่าภูมิใจและดีใจขนาดไหนผมเรียนมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยท่านอาจารย์ถาวรก็เป็นไอดอลเพราะว่าท่านได้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยมแล้วก็มีวินัยมีความเป็นรุ่นพี่เฮียบเราก็ได้รับรู้เรื่องวินัยแล้วก็นิสัยต่างๆของท่านมาโจทย์มาใช่ไหมก็ต้องมีการคัดเลือกภาพนะคะที่จะเป็นต้นแบบเออใช่ใช่ก็อันนี้ก็จะตอบเลยเพราะว่าตัวศิลปินเนี่ยวาดรูปในหลวงเยอะใช่ไหมในช่วงนี้จะมักจะเป็นด้านตรงใช่ค่ะใช่ค่ะของผมเนี่ยคิดแก๊กคืออยากให้เห็นด้านเสยค่ะใช่ซึ่งหายเยอะลักษณะที่ดูแตกต่างจากของคนอื่นนี่คือลักษณะพิเศษของผมเพราะว่าผมกลัวไปซ้ำแล้วท่านอาจารย์ก็กรุณาถึงขนาดที่บอกว่าที่วาดอะไรมาก็ได้ แต่มันซ้ำกันทำไงแต่ไม่มีใครซ้ำกันเลยสักชิ้นนึงเห็นไหมศิลปิน4ท่านซึ่งเป็นเรื่องที่มันเรียกว่าขยิบตาก็รู้นะเสน่ห์ของงานอาจารย์ถาวรเนี่ยจงเข้าใจไว้เลยว่าคือท่านเป็นเทพเจ้าแห่งการวางองค์ประกอบและการเขียนรูปที่เก่งขนาดที่เรียกว่ามือจับได้นะไม่ใช่ท่านแต่ท่านเป็นคนที่รู้จักการตัดทอนหยิบใบไม้หยิบกิ่งไม้หยิบการใช้เทคนิคหยดไหลแล้วก็ที่เท่ที่สุดคือการใส่สีทองลงไปงานจันถาวรมักจะมีกิ่งไม้ค่ะและมากกว่านั้นใช่ไหมคะงานจันถาวรได้ดูเป็นตัวท่านแหละว่าคือน้อยแต่ได้มากใช่นะคะเป็นนิสัยและที่สำคัญคืองานจะต้องดูเท่แล้วความสองเท่รวมกันก็เลยดูออกมาอย่างที่เห็นนะคะคือว่าอยากจะให้พี่พูดถึงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นพูดถึงเห็นแล้วว่าเป็นเรื่องความสงบอ่ะการมองอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการเนี่ยยันถาวรเนี่ยทำงานแต่ละชิ้นเนี่ยจะเหมือนนิสัยตัวเองนิสัยที่มีความโมทะลุดุดันที่จะทำงานอย่างจริงจังแต่แฝงไปด้วยความลุ่มลึกแล้วตัวของท่านเองเนี่ยมักจะทำงานที่ไม่มีสีสันมากนะซึ่งบอกถึงตัวท่านเองเวลาท่านแต่งตัวหรือการใช้รถใช้สิ่งบริโภคของท่านเนี่ยการทาห้องให้มีสีที่แมทช์กับความรู้สึกของอารมณ์ในช่วงนี้เราไม่ควรจะเห็นอะไรขาวดำอย่างเดียวสีสันที่มันขึ้นมาก็ไม่แรงแต่มจนเกินไปถ้าเราดูงานชุดเก่าที่ท่านแสดงไปก็จะมีสีอู้ฟู่ขึ้นมาแต่งานที่เนี้ยเป็นงานที่จำเป็นเพราะว่ามันจะแรงไม่ได้ค่ะทีนี้อยากจะให้พี่กระทิงนะคะพูดถึงพระสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่9ค่ะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกมีเป็นเกียรติมากเพราะว่าการที่ได้
วาดรูปในหลวงหรือได้แสดงงานในหลวงให้กับประเทศชาติเนี่ยงานนี้ก็เป็นงานใหญ่เรียกว่างานใหญ่ระดับศิลปินเจอศิลปินมันจะใหญ่แค่ไหนไม่รู้แต่พี่คิดว่าเป็นงานยิ่งใหญ่ผมชอบนิสัยอาจารย์ถาวรตรงที่ว่าท่านทำหลายอย่างมากตั้งแต่เรียนมาเนี่ยเป็นถึงอาจารย์ติวเตอร์เป็นถึงอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านปริญญาเอกปริญญาโทแล้วก็มีวินัยเวลาตัดสินงานท่านจะไปก่อนวิธีการของท่านเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราจะโดนด่าทุกครั้งเมื่อไปสายแต่ส่วนจริงๆลึกๆแล้วเนี่ยองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราตั้งแต่ผมเกิดมาผมมีความรู้สึกว่าท่านไม่เคยมีพระราชจริยวัตรที่ทำให้เรารู้สึกแบบเอาตัวอย่างมาเป็นตัวอย่างไม่ได้เลยตั้งแต่ท่านทรงพระเยาว์จนถึงท่านสิ้นเนี่ยเราจะไม่เห็นสิ่งที่มีอะไรที่ขัดกับความรู้สึกเราผมเป็นตัวของตัวผมมาได้เนี่ยก็พ่อแม่เสี่ยมสอนให้รักองค์ในหลวงผมยังภูมิใจที่เห็นนิสัยรุ่นพี่ที่มีนิสัยทำให้รุ่นน้องกลายเป็นคนเป็นตัวเป็นของตนเองขึ้นมาได้เนี่ยก็ได้จากองค์ในหลวงแล้วก็รุ่นพี่ที่เป็นแบบอย่างผมตั้งใจจะตอบเรื่องนี้มากเลยนะแต่ผมพูดเรื่ององค์ในหลวงมากไม่ได้เพราะว่ามันตื้นตันแต่เชื่อว่าพวกเราจะรู้เลยว่าการเป็นศิลปินเราอยากได้รูปแปลกๆที่สนุกเราค้นหารูปในหลวงที่แปลกไปกว่าคนอื่นไม่มีท่านจะเป็นองค์ที่แบบเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่เรียกว่าตั้งแต่จงพระเยาว์มาเราไม่เคยเห็นความรู้สึกว่าเราไม่อยากเคารพเลยพอท่านเป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกวันนี้ได้ก็เหมือนกับเราไปประเทศไหนแล้วก็มีพระมหากษัตริย์ที่สุดยอดเขากลับมาที่งานนี้ยิ่งถ้าได้แสดงงานกับคนที่จงรักภักดีแล้วคนที่มาในงานนี้จะได้ประโยชน์มากเพราะว่าเป็นการไว้อาลัยแทบจะเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะส่งท่านไปเราไม่อยากจะอธิบายนะว่ามันหนักหนาขนาดไหนใช่ค่ะผลงานที่เต็มไปด้วยหัวใจความรักความภักดีนะคะเหมือนกับชื่อของงานและมากกว่านั้นคือจะได้เห็นการทำงานร่วมกันนะคะของสุดยอดศิลปินแห่งยุคเลยนะคะที่ทำงานร่วมกันออกมานะคะให้กับพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่สุดของโลกนะคะเป็นยังไงนะคะก็ต้องติดตามกันนะคะแต่เดี๋ยวในช่วงหน้านะคะจะขอไปสัมภาษณ์ศิลปินท่านอื่นๆดูนะคะว่าแต่ละท่านนะคะท่านมีความคิดยังไงกับการทำงานครั้งนี้ค่ะ